คนล่าสุดก็แบบครับครับก็รู้สึกตอนนี้มีกำลังใจแล้วครับแต่ว่าณตอนนั้นก็รู้สึกเกรงใจรู้สึกใช้คำว่าเกรงใจอ่ะถูกต้องที่สุดแล้วเพราะว่าในความรู้สึกเราคือเราเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องเพลงนี้ใช่ไหมครับเราก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็อยากที่จะทำให้เพลงออกมาแบบดีที่สุดอะไรเงี้ยครับทีนี้ท่ามกลางกระแสดราม่ามากมายอะไรเงี้ยนะครับมันก็เหมือนดีหมดทุกอย่างเลยดีหมดทุกอย่างเลยยกเว้นเพลงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนร้องอะไรใช่ไหมครับเราก็ไม่อยากให้เรื่องมันไปใหญ่ๆตัวๆครับเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกว่าคือเราเป็นนักร้องฟรีแลนซ์อะคือกว่าเราจะได้งานแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็ยากมากเลยคือถ้าเราไปทำงานของเขาแล้วมันกลายเป็นว่ามีประเด็นแบบดราม่านู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันคงไม่ดีอะในความรู้สึกเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราคือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็ขอโทษละกันเราก็อยากที่จะแบบขอโทษที่แบบถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าเราคือต้นเหตุอะไรเงี้ยเราก็ขอโทษละกันนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็ขอโอกาสให้เราละกันอะไรเงี้ยครับน้อยใจบ้างไหมคะที่เขาออกมามันไม่ใช่น้อยใจอะครับเพราะว่าจริงๆไอซ์อยู่ในวงการบันเทิงมา15ปีไอซ์เข้าใจอยู่แล้วว่าจริงๆการร้องเพลงมันคืองานศิลปะอะครับคือมันต้องมีทั้งคนชอบและคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วแต่ในมุมของไอซ์ก็คืออย่างที่ไอซ์บอกว่าถ้าไอซ์เป็นผู้เริ่มต้นเรื่องไอซ์ก็อยากที่จะขอโทษแล้วก็อยากที่จะไม่ให้เรื่องมันบานปลายใหญ่โตแล้วก็ไอเข้าใจว่างานศิลปะคือคนชอบหรือคนไม่ชอบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ในมุมไอก็พยายามทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่อะครับอย่างเต็มที่ที่สุดอะครับก่อนจะออกมาโพสคิดหนักไหมคะว่าเราจะโพสดีหรือไม่โพสคิดนะครับเพราะว่ามันเริ่มก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันเริ่มจะไปกันใหญ่มันเริ่มมีการพูดถึงกันเยอะเลยอะไรเงี้ยใช่ไอซ์ก็เลยบอกว่าคือจริงๆไอซ์คิดว่าคือจริงๆประโยคที่ไอซ์โพสต์มันเป็นประโยคปิดแต่มันไม่ใช่ประโยคปลายเปิดคือผมน้อมที่จะรับคำวิจารณ์เหล่านั้นไว้แต่เพียงผู้เดียวละกันเพราะไอซ์คือผู้ถ่ายทอดออกมาแล้วก็ขอให้รับชมรับฟังกันอย่างมีความสุขแล้วก็ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นก็ไอซ์เป็นผู้รับผิดชอบละกันอะไรเงี้ยครับจริงๆคือตอนที่อัดนี่คือยากหรืออะไรอ๋อต้องบอกว่าเพลงนี้ยากมากครับตอนไปอัดคือตอนแรกที่รู้ว่าไอซ์จะได้เป็นคนร้องเนี่ยตื่นเต้นและก็ดีใจมากแล้วก็ไอซ์ก็ติดตามข่าวของละครบุพเพสันนิวาสมาตลอดนะครับความเข้าใจแรกที่ไอซ์ไปอัดก็คือเฮ้ยเพลงนี้เป็นเพลงไทยมันต้องแบบไทยเดิมเลยไอซ์ก็ฝึกร้องแบบไทยเดิมไปเลยพอวันที่ไอซ์ไปอัดจริงๆอะครับก็คือทั้งพี่เคียงวิเชียนโปรดิวเซอร์พี่หน่องอรุณโอชามาดูร้องด้วยวันนั้นแล้วก็พี่หนึ่งณรงค์วิทย์ทุกคนก็บอกไปในทางเดียวกันว่าจริงๆแล้วละครมันเป็นเรื่องราวของ2ยุค2สมัยนะครับเขาต้องสาเหตุที่เขาเลือกไอซ์เพราะว่าเขาต้องการความป๊อปเขาต้องการความป๊อปในเนื้อเสียงแล้วก็ในตัวเพลงแต่ในความป๊อปเนี้ยต้องการคนที่สามารถร้องแล้วให้กลิ่นของความเป็นไทยได้ด้วยมันก็เลยเป็นโจทย์ที่ยากนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าพี่เคียงวิเชียนเองพี่หน่องเองทุกคนมีไดเรคชั่นที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างบรีฟเราให้ทำในสิ่งที่มันควรจะเป็นที่เหมาะสมที่สุดกับละครได้อย่างดีก็เลยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจนเพลงเสร็จทุกอย่างเสร็จปล่อยออกมาในละครเราก็ชื่นอกชื่นใจภูมิใจที่เพลงแบบได้อยู่ในละครอะไรเงี้ยครับไปกี่รอบอัดไปก็หลายรอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าในวันเดียวหมายถึงว่าก็อัดแบบหลายทีเหมือนกันกว่าจะให้เพลงแบบเสร็จสมบูรณ์ออกมาอะไรเงี้ยครับตอนนี้กำลังใจถือว่าดีโอ้ตอนนี้คือตกใจเหมือนกันนะคือไม่คิดว่า15ปีที่ผ่านมาคือวันนี้เป็นหนึ่งในวันที่ได้กำลังใจแบบเยอะสุดๆแบบดีใจมากครับที่แบบคนเหมือนคือจริงๆไอซ์เป็นคนไม่ค่อยมีแฟนคลับหมายถึงว่าคือแฟนคลับคือคนที่จะตามไปด้วยทุกที่อะไรเงี้ยไอซ์ไม่ค่อยมีอย่างมากก็เห็นหน้าค่าตากันจำกันแต่ว่าไอซ์จะรู้ว่าส่วนใหญ่ไอซ์จะมีแฟนเพลงคือแฟนเพลงคือคนที่เขาไม่ได้ตามไปไหนแล้วเขายังติดตามเราอยู่แล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเหมือนมีแฟนเพลงกลุ่มที่ไอ้ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอยู่ไหนอ่ะเขาเลือกที่จะแสดงตนและก็ให้กำลังใจขึ้นมามันก็ทำให้ไอ้รู้สึกแบบ
ชื่นใจมากแล้วก็ไอ้ก็เพิ่งได้รับข่าวดีล่าสุดว่าล่าสุดเพลงบุพเพสันนิวาสเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดหรือว่าเรื่องของชาร์ตเพลงทั้งหลายอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกชื่นใจครับชื่นใจครับอย่างพี่น้องเองได้มีโอกาสมาพูดคุยไม่มีโอกาสได้พูดคุยครับเพราะว่าเกรงใจกับพี่น้องแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเกรงใจมากแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับทางผู้ใหญ่เลยนะครับแต่ก็เชื่อว่าพี่ๆเขาเข้าใจเพราะว่าอย่างกับพี่หนึ่งนะลงวิทย์ได้มีโอกาสคุยแล้วนิดนึงพี่หนึ่งก็บอกว่าไอ้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างที่พี่ๆเขาต้องการอยากที่จะให้เป็นอะไรเงี้ยคือทุกคนก็เข้าใจเหมือนกันว่างานศิลปะมันมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบอะไรเงี้ยทอนกำลังใจมันก็ไม่ถึงขั้นบั่นทอนนะครับมันก็เหมือนคืออย่างที่บอกอะไอซ์จริงๆถ้าคนรู้จักไอซ์ไอซ์อยู่ในวงการมา10กว่าปีไอซ์จะไม่ค่อยมีข่าวใดๆเท่าไหร่เพราะตัวไอซ์เองไอซ์ก็ไม่ชอบมีข่าวใดๆเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอมันเป็นข่าวไอซ์ก็เลยรู้สึกว่าไอซ์อยากแบบเขาเรียกอะไรอะถ้าไอซ์เป็นคนเริ่มไอซ์ก็อยากเป็นคนขอโทษอะไรเงี้ยครับขอบคุณค่ะได้ครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ